ธรรมสวัสดีค่ะช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนคุณแม่มายืนภาวนากระดอกมนจำปาป้าตุ๊กนำมาถวายสวยงามมากเลยค่ะคลี่บานแบบเป็นดอกไม้ที่แบบงดงามวันนี้เมนูอาหารของเราจึงเป็นเมนูอาหารที่เกี่ยวกับดอกไม้ผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะวันนี้คุณแม่ต้องกลับมาทบทวนกายใจตัวเองลึกๆเลยว่าเอ๊ะเราจะแข็งแรงได้ด้วยอาหารที่มาจากธรรมชาติยังไงบ้างก็ดีนะคะนี่คือพืชผักที่ปลูกเองดูสวิชาร์ดของเราสีแดงสีเหลืองสีส้มนะคะอันนี้คือวอเตอร์เคฟนะและก็ไปทางด้านนู้นผักชีลอยหน้านิดหน่อยมาทางด้านนี้เลยค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นผักสลัดซึ่งคุณแม่ทานอยู่อันนี้ก็เป็นผักชีเนี่ยดูสิคะสวยงามนะเนี่ยค่ะทาราฟาร์มของเราก็จะประมาณนี้เลยแต่นางเอกของเราวันนี้คือมนจำปาปตุ๊กขาสวยงามไม่เด็ดไม่เด็ดเมื่อวานนี้มีคนมาจากสุรินทร์คือแม่เด็ดให้แต่วันนี้เราถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาและเรามีดอกไม้อีก3ดอกที่งามเสมอเลยสำหรับคุณแม่ก็คือดอกไม้ของสังฆะนะคะก็เป็นพรรษาที่40โอ้โหคุณแม่ไม่โดนแต่นันทวันโดนแล้วคุณแม่บอกตอนแรกคุณแม่ว่าจะบอกนันทวันดอกไม้แห่งโพธิของเราดอกเล็กๆเนี่ยของจริงอันนี้คือต้นนะคะดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์ก็เราก็จะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งดอกเนี่ยค่ะดอกแคคตัสซึ่งก็เป็นสีชมพูหวานแต่ทั้งหมดที่สวยอยู่ในเสถียรธรรมสถานรวมทั้งแม่ชีที่อ่านหนังสืออยู่นี่ยังไม่เท่าของจริงของดอกไม้ที่หอมทวนลมของเรา3คนนี้เลยค่ะแตนแตนดอกไม้มาเลยสวัสดีเจ้าค่ะชื่อชีแคทเจ้าค่ะแคทแม่ชีตายค่ะตายเบลบิวออนเดี๋ยวจะต้องมีบูดิสเนมและพวกนี้อยู่กันแบบเป็นพรรษานะคะก็เราจะทำอาหารที่อยู่ในสวนของเราเพื่อจะทำให้สุขภาพของคุณยายแข็งแรง400คนมาเลยค่ะเมนูของเราดูนี่ค่ะเราไม่เรียกว่าตำใช่ไหมหรือไม่เรียกว่ายำนะตำผลไม้ใช่ไหมตำผลไม้มีผลไม้อะไรบ้างลูกมาเลยมีองุ่นจ้ะค่ะข้าวโพดอันนี้ของเรายังไม่ได้ปลูกข้าวโพดปลูกได้แล้วอันนี้ปลูกได้แล้วอันนี้มีเพื่อนมาถวายเราเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะจากสพฐอันนี้เรายังปลูกไม่ได้แอปเปิ้ลอะมีอะไรที่คนมาถวายอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะถวายแต่ที่อยากจะบอกว่าอร่อยมากต้องเป็นอันนี้ค่ะมาก่อนเลยนางเอกอะให้รางวัลแคทชิมเราน่าจะมีหน้าที่ชิมก่อนตำนะคะเราจะได้รู้ว่าเราตำแล้วอะชอบอะหวานแววนะจ๊ะของคุณแม่เอาเขียวเลยค่ะเพราะกรอบสุดค่ะเขียวเริ่มเลยไหมคะได้เลยค่ะลูกเริ่มแรกก็คือใส่กระเทียมค่ะกระเทียมต้องปอกด้วยเหรอไม่ปอกได้ไหมมันจะกระด้างไปเจ้าค่ะมาจากนั้นทุกคนล้างมือแล้วยังคะลูกเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วใส่พริกค่ะมีคนบอกว่าเอี้ยมสวยเอาพี่นันทนาการจากพี่หมอหนุ้ยนี่นะนะไอ้พริกเนี่ยนะมันทำให้คุณแม่เป็นลมไปแล้วนะคุณแม่ก็ต้องเอาพอประมาณพอเบาๆเบาๆเบาๆเธอวันนี้จะไปหาหมอเดี๋ยวคุณหมอถามว่ากินอะไรมาบอกกินพริกมากไปมากไปนะคะแคปเอาได้ไหมคุณยายตัวผลไม้อะลูกตกลงละมุมนี้สวยเหรอคะมุมนี้สวยมาเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มปรุงรสเจ้าค่ะปรุงรสก่อนน้ำตาลโอ้ไม่เยอะได้ไหมผลไม้เราค่อนข้างเยอะค่ะเหรอแต่เราก็ให้บรรบาน ผลไม้ดีไหมลูกโอเคค่ะมะเร็งอะมะเร็งอะนะหวานค่ะมาใส่เกลือยังใส่น้ำปลาเจ้าค่ะอ๋อไม่มีเกลือเหรอไม่มีเจ้าค่ะอ๋อผลไม้มันน่าจะเป็นเกลือนะแม่ว่าเหรอลองดูก็ได้ค่ะลองดูเราทำให้มันเพียวเลยมาเอาเกลือมานิดนึงเพราะคุณแม่มีความรู้สึกว่าถ้าแบบมังสวิรัติไปเลยล่ะมังสวิรัติไปเลยคือไม่ต้องน้ำปลาเอาเกลือไปเลยอย่างนี้ได้ไหมลูก
โดยถ้าเป็นมังสวิรัติใช้ซีอิ๊วขาวเจ้าค่ะนิดนึงนะมีคนชมอยู่507คน507คนเอ๊ะมาสายดีกว่าไม่มาหรือเปล่าจ๊ะมาสายดีกว่าไม่มาโทรที่สองนี่ก็นะคะเครื่องมือผิดพลาดกรรมเลยเนาะใส่เยอะๆเลยจ้ะค่ะฮะโอเคจ้ะค่ะมามันก็ไม่ยากเลยค่ะคั่วเองใช่ไหมลูกต่อไปใส่มะนาวสิมาเลยเอาแค่มาบีบเลยลูกล้างมือกันแล้วทุกคนลูกบีบเลยเอาละค่ะแล้วก็ใส่เป็นซี่เลยค่ะอ๋อเพื่อไม่ให้มันขมเหรอคะลูกค่ะเพราะว่าเราใส่น้ำมะนาวไปแล้วอันนี้เราใส่เพื่อสีสันสวยงามหรือถ้าเกิดใครชอบทานเปรี้ยวก็จะสามารถบีบเพิ่มได้ทีหลังเจ้าค่ะของเราลูก 2-3 ลูกนั่นนะที่มีแบบคนเอามาถวายเราเรายังไม่ได้เอามาใช้บนหลังเราก็เอามาใช้บ้างแล้วนะจ๊ะจากผลไม้ได้เลยจ้ะค่ะฮะใส่ผลไม้ได้เลยใส่ผลไม้อะไรก่อนเราลูกแอปเปิ้ลก่อนจะได้จ้ะค่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแล้วก็มะเขือเทศจ้ะค่ะนี่มันเขาเรียกว่ามันตำหรือมันยำมาคะลูกตำค่ะตำโอ้โหสีสันเธอเหลือเฟือนี่นะอันนี้ก็คือใส่เลยนะเสกด้วยอ่ะนี่ทำเบาๆนะคะเพราะว่าผลไม้เราจะเดี๋ยวจะช้ำด้วยค่ะใช่เราต้องใส่ไอ้พวกที่มันแบบไม่ค่อยรู้สึกไปก่อนแครอทเนี่ยมันใหญ่แต่ไอ้สุดท้ายน่าจะเป็นอันนี้ไม่รู้ใช่ค่ะอันนี้ไม่อันนี้ใส่อีกไหมอ๋ออันนี้โชว์เฉยๆค่ะโชว์งั้นเดี๋ยวลูกวางไว้ก่อนเดี๋ยวคุณยายใส่นี่แล้วเอาเป็นจานใส่นี้เอาแก้วมังกรชิมแล้วค่ะ590คน500มาคุณดูนะคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะโอ้พร้อมชิมพร้อมชิมเอาค่ะมาเราจัดสำหรับนี่เลยจานนี้ล่ะลูกมา มาตักใส่นี่เลย600ค่ะ600แสดงว่ามาสายเนี่ยแหละดีแฟนคลับเติมโดยปกติแล้วคนทั่วไปจะจะชอบใส่โรยกุ้งแห้งด้วยแต่อันนี้ตามดำริของคุณแม่ก็คือจะงดเนื้อลูกไปเก็บมาลูกสิไอ้มะนาวของเราเดี๋ยวกันตามไปเก็บมะนาวก่อนมาตามมาไปเก็บเนี่ยค่ะเราตามมาที่นี่ก่อนดอกมะนาวของเรานี่คือสวนแนวตั้งดอกมะนาวนะคะมานี่เลยค่ะแล้วก็ลูกมะนาวลูกนี้ดีไหมเขียวๆหรือลูกนี้ดีลูกนี่เก็บขออนุญาตนะจ๊ะตึงมาแล้วมาล้างเราก็สะอาดอยู่นะนี่ค่ะเอามาล้างเลยแคทมีมีดไหมลูกคุณแม่ล้างแล้วมานี่มีดอยู่ไหนลูกจ้ะนี่โอ้โหพอบพอบอะไรลูกอ่ะลูกสไลด์ลูกทำจ้ะโอ้ยดูสิคะวันนี้อาหารสุขภาพของเราอนี่ค่ะยึบขึ้นมานี่ก่อนลูกขอยืมที่วางให้ตรงนี้หน่อยโชว์ต้องมีที่หนูถือไว้นะคะจ้ะมีคนบอกว่าจานบ้านเราอะสวยงามคนบริจาคเลินยังไงพี่หนุ่มกับพี่อาร์มาลูกมีกรรไกรมะตัดตรงนี้ให้คุณยายนะดูสิคะคุณแม่ไม่ยืนเด็กๆทำงานกันได้แล้วเห็นไหมคะเนี่ยเราปล่อยให้ผสมมะมาตรงนี้สั่งหนึ่งลูกเรียงเลยเนี่ยค่ะเมนูของเราในวันที่เราจะเปิดทาราฟาร์มนะคะทาราฟาร์มวันนั้นถ้าใครมาตอนเช้าอาจจะได้กินข้าวต้มตอนเช้ามีหลายคนจะมาในวันที่12นะคะเมนูนี้จะพบได้วันที่12ไหมลูกได้จ้ะค่ะได้ค่ะก็จะเป็นเมนูทาราฟาร์มก็อตัดจ้ะดีเลยหนูเตรียมเลยก็เป็นมื้อกลางวันเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนอยากชิมแล้วมาค่ะทุกคนเตรียมช้อนของตัวเองมาอ้าวลูกวางรู้ว่าปิ้งค่ะคุณยายอาจารย์ใช่ยายจองไว้นะทาราฟาร์มอ่ะมะเขือเทศเนี่ยให้อยู่ถึงวันที่12ด้วยนะลูกแต่มะเขือเทศเราเยอะนะเยอะมากเนี่ยค่ะ
สวยไหมคะอ้าวค่ะชิมคุณยายชิมอะไรดีอ่ะมันต้องเลือกชิมอ่ะชิมอะไรดีลูกน้ำลายไหลแก้วมังกรก็ได้อ่ะแก้วมังกรคนแก่อ่ะค่ะอ่ะทุกคนชิมสิคะลูกเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรอ่ะอย่าเหมือนกันนะอย่าเหมือนกันเอามาเบลเอาอะไรคุณยายนั่งวอเตอร์เคสเหรอเอ้ยวอเตอร์เคสบ้านเราเหรอเอามะเขือเทศเอ้ยไปเก็บวอเตอร์เพสมาวางไว้หน่อยสินี่ไงวอเตอร์เคสที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวยายไปเก็บเองยายลูกอ่ะลูกชิมลูกชิมนันทวันนี่จ้านี่จ้ามาล้างก่อนนะจ้าอร่อยไหมจ้ารสชาติสวีวีมากเลยค่ะไม่ใช่รสชาติน้ำลายใหญ่สิเนี่ยอันนี้จะโชว์ว่าทาราฟาร์มมันต้องปลูกเองอ่ะอันนี้ก็มะนาวปลูกเองมะเขือเทศเองนะคะแล้วก็ใช่เนี่ยค่ะลูกดูพืชผักสวนครัวในทาราฟาร์มของเรากับสามสาวดอกไม้ที่หอมทวนลงนะคะให้เขาพูดนิดนึงว่าเขาทำสิ่งนี้แล้วเขารู้สึกยังไงเพื่อให้คนที่อยู่ทางบ้านติดตามมาอยู่ในอาหารอร่อยกินกันหลายคนเปิดวันที่14สิงหาเอ้ยแต่12โชว์ก่อนง่ายเอ้ยเปิด14อ่ะเปิดร้านแต่ว่าร้านน่ะจับเขาสั่งร่มแล้วหนูอยากได้อะไรคะอยากได้เป็นร่มไม้เจ้าค่ะจากบอกไปเลยเดี๋ยวจะมีคนส่งมาจริงค่ะก็อยากได้จากเชียงใหม่ค่ะร่มสวยๆสีสันสวยๆค่ะเราจะได้สามารถนั่งได้ทั้งกลางวันแล้วก็ตอนเย็นเราก็สามารถนั่งได้ค่ะจะพามาดูว่าเขาจะจัดตรงไหนดูไว้ก่อนนะคะใครมีร่มเชียงใหม่เดี๋ยวส่งมามีลูกศิษย์ทางโน้นอยากได้อะไรจ้าวันเปิดร้านอยากให้คนมาเยอะๆเจ้าค่ะคนมาเยอะๆกลับไปถามคน400คนเดี๋ยวนี้เลยอยากได้อะไรคะอยากให้คณะแม่ชีเราได้กินของอร่อยแบบนี้ทุกๆวันไปค่ะสุขภาพดอกไม้นี้มาจากชาวบ้านแถวๆนี้ที่เป็นผู้ที่บอกกับเราว่าถ้าคุณแม่ต้องการอะไรบอกนี่คือดอกไม้จากแม่บ้านกะเหรี่ยงโบดูนะคะเซตนี้เป็นยังไงให้ดูค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่ว่าสิ่งที่เขาคิดว่าหนึ่งขอให้แม่ชีที่อยู่ที่นี่ซึ่งกำลังจะบวชในวันที่8นี้อีก21ชีวิตค่ะกับผักที่เราปลูกเองดอกไม้ที่มีผู้รับบิณฑบาตวันนี้เราอยากจะพาไปดูบริเวณร้านของเราตกลงแล้วอันเนี้ยเป็นส่วนกลางที่จะให้คณะแม่ชีพิจารณาวันนี้เมนูเดียวใช่ไหมรายการเมนูเดียวจ้ะค่ะแต่ว่าหลังบ้านมีหลายเมนูจ้ะค่ะอ๋องั้นเราพาไปเดินดูร้านเราเลยยังมีคนดูอยู่หรือเปล่าคะใช่ค่ะ400ค่ะคุณแม่ป้อนคุณแม่ป้อนวันที่เท่าไหร่มากินคะ12กินฟรีจ้ะค่ะจ่ายเงินดีๆวันที่14สิงหาจ้ะค่ะ อ่ะไปพาเดินไปทางนู้นก่อนตามแคทไปก่อนคุณยายจะกินแป๊บหนึ่งอ่ะจะมีป้าย Welcome ดอกต้อยติ่งและร้านของเราจะถูกนำโดยเนี่ยค่ะพืชผักสวนครัวเห็นไหมคะนี่เลยค่ะมองมาตั้งแต่กุหลาบลงปุ๊บอาจจะมีเคลนะคะตอนนี้เข้าทำแบบสิ่งที่ท่านเดินแล้วท่านก็จะเห็นเข้ามาเลยเข้าร้านประตูทางเข้าร้านมีคำว่า welcome เดินผ่านเราจะนั่งรับประทานตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้ใจฟ้าสายมาหายายนะ
welcome เดินเข้ามาค่ะนี่คือบริเวณร้านของเราก็จะเห็นดอกไม้ยักษ์หน้าจำปีจำปานะคะแล้วก็ดอกมนจำปาเห็นไหมคะทางเข้าและบริเวณนี้ค่ะเป็นบริเวณโต๊ะอาหารค่ะโหอลังการพันลึกค่ะมาทางนี้สิมาอยู่กับยายทางนี้ดูโต๊ะก่อนที่นี่ก็จะเป็นที่ต้องการล่มอะค่ะใช่ไหมล่มก็ปักอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเวลากลางวันแต่ว่าเวลาเช้าไม่ต้องการล่มเวลาเย็นไม่ต้องการล่มแล้วก็มีนางเอกก็คือบานชื่นดูนะคะดอกบานชื่นดอกผักกาดนะคะมีต้นซิลเวอร์โอ๊กมีสวนครัวอยู่คุณก็เก็บจากตรงนี้ชิมตรงนี้นั่งรายรอบได้แต่คุณแม่จะพาไปดูเตาร้านอาหารของเรามาทางนี้เลยอเมซอนทักทายมาเลยนะจ๊ะนี่คือเพื่อนร่วมร้านอาหารของเรานะคะนู่นน่ะเขาไหว้กันน่ะเขาหลำล้ามากเลยเห็นไหมคะปลาพวกนี้ดูสิคะปล่อยไป400ตัวตอนนี้หลำล้าล่าเริงวันนี้อุ่นหน่อยแหมดูสิจ๊ะจุ๊บจับจุ๊บจับก็จะกินร่วมกับเราด้วยร้านอาหารเราจะประมาณนี้ละค่ะแล้วคุณยายก็ให้มีเบาะนั่งตรงนี้เป็นร้านอาหารมีน้ำตกสวยงามนะคะมีปลาที่เราปล่อยแล้วก็มองกลับออกไปก็จะเห็นภาพของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ทาราฟาร์มฟาร์มของแม่เมนูอาหารของแม่นะคะดูปลาสิน่ารักมากเลยตรงนี้ก็จะเหมาะสำหรับกรณีที่ผู้สูงวัยมานั่งกินนะคะเราเรียกว่าศาลาปาปากยอตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำซึ่งในวันที่12บ่อนี้เสร็จเรียบร้อยส่วนเครื่องครัวและเตาที่เราจะใช้เป็นที่ปิ้งย่างนะคะผัดซึ่งมีคนถวายเขาเรียกอะไรนะคะอ๋อมาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลองดูนะคุณยายให้ปลาดีนะไปไหนจะหมดแล้วล่ะลูกว้ามาเลยลูกมาละได้กินแล้วทุกคนนะคะเนี่ยมาดูสิจ้าเนี่ยมากันเลยทีเดียวแม่ชีที่นี่ก็จะตื่นเต้นกับการสวดมนต์แล้วมีปลามาฟังธรรมเนี่ยแหละให้คุณยายหน่อยลูกมาแหมเธอดูสิคะเนี่ยค่ะร้านอาหารของเรากับปลาคาร์ฟที่มีพี่หมอนุ้ยบริจาคมานะคะเขาบอกว่าไม่ให้เกินไม่ให้เหลือเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าถ้าเขากินหมดเราก็จะจบน่ารักไหมคะก็บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราจะใช้เป็นที่เสิร์ฟอาหารซึ่งก็จะมีแม่ชีทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะดูแลร้านอาหารของเรานะนะจ้ะเนี่ยค่ะแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยเตาตรงนี้ค่ะเราจะใช้เป็นที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำครัวของเราก็จะมีร่มมากางปึ้งนะแล้วก็ดอกเนี่ยค่ะแม่มุ้ยกับหมูปล่อยเอามาให้พ่อทองก้อนเอามาให้ก็คือดอกชมจันทร์อันนี้คือดอกชมจันทร์นะลูกอันนี้ชมจันทร์ดูนะคะเราออร์แกนิกขนาดไหนเรามีหนอนด้วยนี่เขาคงกินตรงนี้แหละค่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นดอกชมจันทร์ที่จะงดงามมองเห็นเลยเพราะว่าถั่วกับฟักทองของเราเนี่ยหมดรุ่นไปแล้วรุ่นโควิดและนี่คือเตาของเราซึ่งเราจะย่างทุกอย่างนะจ๊ะใช้เลยเปิดร้านตรงนี้นะลูกคุณแม่มาให้มรดกทำสิ่งที่เราสร้างทั้งหมดเนี่ยดู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 
สิ่งที่เราสร้างทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อการฉุดช่วยเป็นไปเพื่อฝึกให้เรายืนดูรู้ปล่อยมีสภาวะธรรมใดปรากฏเราก็เห็นมันถ้ามันเป็นราคะเราก็จะเข้าไปชมคุกคีกับมันสวยงามเพราะฉะนั้นพออาหารเนี่ยมันมีอาหารทางลิ้นกระทบรสเนี่ยมันต้องกินอย่างรู้จักละราคะแต่กินของอร่อยแต่รู้จักละความเห็นแก่ตัวอร่อยจนกินกันหลายคนพอตามองเห็นเราก็รู้เลยว่ามันสวยเราพอใจแต่สิ่งนี้ก็ถูกสร้างมาเพื่อให้เราละการเข้าไปมีความเห็นแก่ตัวกับสิ่งที่สวยและให้ใช้การดำรงอยู่ของชีวิตที่รู้ทันสภาวะเนี่ยเป็นไปเพื่อให้เติบโตอยู่กับโลกอย่างเนื้อโลกจิตมันก็มีเท่านี้มันก็มีชอบมีชังมีเฉยฉะนั้นเมื่อเราทำร้านอาหารที่เสนอการกระทบทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและมีสติรู้ทันอารมณ์ที่มากระทบใจร้านอาหารที่ชื่อว่าอู่ข้าวอู่น้ำในทาราฟาร์มหรืออาหารอร่อยกินกันหลายคนจึงเป็นบทเรียนให้คนทั้งโลกรู้ว่าคุณต้องอยู่กับโลกอย่างใช้อาหารมื้อนี้เป็นไปเพื่ออิสรภาพเหมือนปลาพวกนี้เมื่อถูกปล่อยถ้าใครให้เหยื่อมันก็มารวมกันมันก็แสดงตัวบางทีเนี่ยเราตกเป็นทาสของเหยื่อของอารมณ์และอาหารในหุบเขาโพธิสัตว์จึงเป็นเหมือนการเตือนให้เราดำรงอยู่อย่างรู้เท่าทันอารมณ์อย่าตกเป็นเหยื่อของอารมณ์วันนี้เราได้นำเสนอแล้วนะคะว่าวันที่12ตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกของเราในทาราฟาร์มมอบงานเลยนะจ๊ะถ้าใครให้ล่มมาก่อนได้ทันวันที่12ส่งมาเลยค่ะเคอรี่ล่มขอโทนเป็นสีกรีบบัวโทนเป็นสีกรีบบัวแบบชมพูไล่ไปถึงม่วงเอาโทนเดียวมันจะได้พอเขียวที่นี่มันเขียวอยู่แล้วนะเป็นม่วงหรือว่าเป็นคามได้เพื่อจะให้นึกถึงพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์มุมนู้นจะทำเป็นศาลานั่งรับประทานอาหารให้อีกสักมุมหนึ่งเดี๋ยวก็จะทำให้มันถ้าร้อนเราก็เข้าล่มในจุดต่างเนี่ยค่ะเราจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้พบกันในวันที่12นะคะและคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการช่วยกันสร้างมรดกโลกแผ่นดินที่มีหัวใจแม่หัวใจของโพธิสัตว์ที่พร้อมจะฉุดช่วยให้เราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกคืออยู่กับโลกอย่างพ้นทุกข์นั่นเองอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกคือไม่อยู่ด้วยความกลัวและให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งเมื่อมีกรุณาและให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งยากอย่างไรก็ทำสำเร็จได้ค่ะเราทั้ง4คนจะขอลาไปก่อนนะคะกับเมนูวันนี้คือตำผลไม้เห็นแล้วนะคะพรุ่งไม่ใช่พรุ่งนี้สิพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ไม่มีใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวใช่คุณยายไปอยู่ที่วันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสุขภาพผ่านศิริราชแวะเลยให้ยืนยันไปเลยว่าไม่เป็นไรนะคะเพื่อไปบอกหมอว่าไม่เป็นไรและก็วันที่8ใครที่ปรารถนาที่จะไปสนับสนุนการบวชของสุภาพสตรี20หรือ21ท่านตกลงกี่ท่านลูก21ค่ะอ่ะ21นะคะก็ไปที่เสถียรธรรมสถาน1คือวันที่8และพรุ่งนี้วันที่8อาจารย์ทองก้อนค่ะเชฟทองก้อนของเรานะคะจะเปลี่ยนภาพไม่ได้ใส่เอี้ยมค่ะไปเป็นนักวิชาการที่จะช่วยบำบัดน้ำเสียในเสถียรธรรมสถาน1นะคะหมูปล่อยไปด้วยนะลูกอย่าลืมเอามะเขือที่ไล่พ่อทองก้อนไปให้ยายด้วยนะแล้วเราก็จะจัดอาหารกลางวันเพื่อที่จะเลี้ยงนะคะกลุ่มของคณะทำงานหัวใจโพธิสัตว์จิตอาสานะคะที่จะไปช่วยกันทำงานมีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ประมาณ200กว่าชีวิตก็หวังว่าพรุ่งนี้ถ้าใครไปได้ก็ไปช่วยกันโยนลูกบอลที่เป็นจุลินทรีย์ที่อาจารย์ทองก้อนผลิตนอกจากเป็นเชฟอาหารแล้วผลิตจุลินทรีย์นะคะโยนเข้าไปในบ่อของเราแม่รออยู่นะแล้วก็เรายกสถูปะวันที่9เสร็จวันที่9ยกสถูปะนำผู้หญิงที่บวช21กลับสู่หุบเขาโพธิสัตว์ทำบ้านให้แข็งแรงท
ทำที่นี่ให้แข็งแรงนะคะและวันที่12เปิดทาราฟะเมื่อกี้นี้เสียนินมาละเสียนินบอกว่าเดี๋ยวผมต้องเลือกที่เรียบๆนะถ้าคุณยายจะขึ้นรถไถดินน่ะคุณยายบอกฉันชอบแอดเวนเจอร์ฉันชอบเซนินบอกว่าแต่มันไม่มีที่นั่งนะครับมันต้องยืนจับนี่หรอเดี๋ยวขอไปซ้อมดูก่อนนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดาครอบครัวควายของเราจะมาได้นะคะก็ขอให้บ้านนอกคอกนาประสานให้เอาพี่ควายมาในวันก่อนที่คุณยายจะเปิดทาราฟาร์มนะเพราะเขาคือนางเอกของเราค่ะวันนี้พวกเรานางรองทั้งหลายขอลาไปก่อนนะคะกับดูความน่ารักของปานนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ธรรมสวัสดีค่ะดูน่ารักนะเพิ่งเคยเห็นเขาออกมาอย่างเต็มที่เนี่ยเหรอเขาคงอยากกินอีกหน่อยไหมลูกมีให้เขากินอีกหน่อยไหมยายให้เขาเองโอ้ลูกเขาต้องเปิดน้ำพุให้ตลอดนะจ๊ะนี่จ้ะ